สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City Skyline นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างเมืองสวยงามกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสร้างเมืองสวยงามกันเถอะนะครับก็อยู่ในแมปน่าจะ Blackwood หรืออะไรนี่แหละนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาสร้างเมืองสวยงามนะครับอันดับแรกก็ขอสร้างสร้างตัวถนนก่อนนะฮะถนนเป็นตัวนี้ละกันนะครับทางเข้าทางออกเป็นด่านขนาดใหญ่หรือว่าด่านขนาดเล็กเอาขนาดเล็กดีกว่านะครับก็มาสร้างเมืองสวยงามกันอันดับแรกก็ต้องสร้างถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าก็อย่างนี้เลยได้ไหมเอาอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็วนได้ด้วยมาวนรถตรงนี้หรือว่าค่อยมาวนตรงนี้เอาทำอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สวยงามดีแต่ถ้าจะวนรถในเมืองก็ต้องวนรถในเมืองแหละถ้าเสียงรถยังไงขออภัยด้วยนะครับต้องวนรถในเมืองบนรถในเมืองก็ต้องใช้ถนนเล็กๆก็ได้300โอเคประมาณนี้นะครับถนนเมืองก็เป็นถนนใหญ่ลากถนนใหญ่มาสัก3บล็อกก่อนดูซิโอเคดูสวยงามขึ้นนะครับเมืองแห่งการท่องเที่ยวนี้ก็เมืองแห่งการท่องเที่ยวผมจะสร้างให้สวยก็แล้วกันนะครับก็จะมีส่วนของที่อยู่คนนะครับเล็กน้อยส่วนการค้านะครับแล้วก็มีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็จะสร้างให้สวยงามนั่นแหละนะมาที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยในป่าก็แค่ป่าที่อยู่อาศัยก็เป็นตึกนะครับต่อให้เป็นตึกแล้วกันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับที่อยู่อาศัยลึกเข้าไปดีไหมประมาณนี้ดีกว่าโซนนี้ก็แยกออกมาหน่อยแยกโซนออกมาจะเป็นโซนการค้านะครับก็โซนการค้าเล็กๆแล้วกันนอกนั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆประมาณนี้ก็ทางนี้ก็ตรงได้นะแต่ใครอยากอ้อมรถก็ต้องอ้อมหน่อยใครอยากกลับรถก็ต้องอ้อมหน่อยเนาะโอเคผังเมืองตรงนี้รู้สึกว่าก็ดูดีอยู่นะครับผังเมืองดูดีแล้วนะครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะต่อถนนมาบริเวณไหนอ่ะจะเอาไว้ทิ้งขยะนะครับก็เอาไว้ทิ้งขยะเอาไว้ทำโรงงานเผาขยะนะครับก็ออกมาสักประมาณ
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปในป่าเลยแล้วกันก็เลือกเข้าไปในป่าตรงนี้โซนทิ้งขยะนะครับประมาณนี้ส่วนที่อยู่ก็เล็กๆเล็กพอเนาะหรือว่าจะสร้างขึ้นมาอีกก็ได้สร้างมาอีกสักตรงนี้แล้วกันอยู่กลางป่าเลยก็ไม่กลางป่านะแค่ต้นไม้ฝั่งนี้น่าจะเป็นป่าซะมากกว่าโซนการค้าสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเริ่มเวลาเลยละกันกลัวว่าจะมืดนะครับไม่ใช่อะไรก็เลยสต็อปไว้ลืมวางระบบน้ำนั่นเองน้ำก็ดูดจากตรงนี้แล้วกันน้ำเสียก็ทิ้งฝั่งนี้แล้วก็ลากขึ้นมาฝั่งนี้ตรงนี้แล้วก็ให้มีไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเองก็เลยเอากังหันน้ำมาแล้วกันตรงนี้ไฟฟ้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับน้ำก็แรงด้วยตรงนี้น่าจะได้ไฟฟ้าน้อยหน่อยนะครับแล้วก็สร้างกังหันลมด้วยแล้วกัน1 2 3นะครับสวยงามอยู่นะสร้างกังหันลมตรงนี้ด้วยตรงนี้ลมค่อนข้างแรงเลย3กังหันในส่วนของโรงทิ้งขยะก็มาเลยแล้วกันตรงนี้เสียงค่อนข้างดังส่วนของโรงพยาบาลเป็น medical clinic หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยเอาโรงพยาบาลขนาดใหญ่มางั้นเราเยอะอยู่แล้วแล้วก็โรงพักตำรวจสถานีตำรวจขนาดใหญ่ก็อันนี้บ้านพักคนชรานะก็มีด้วยละกันขอบเนาะบางส่วนต่างๆให้ครบส่วนตรงนี้กิน2หรือ3บล็อกเนี่ย3บล็อกส่วนดับเพลิงยังไม่มีนะสักครู่ส่วนดับเพลิงตรงนี้ละกันส่วนของสุสานตรงนี้ใหญ่กันไปเป็นที่เผาศพเลยละกันเนาะมาหันหน้าเข้ามาทางจริงอยู่ตรงนี้ละกันนะที่เผาศพโรงเรียน Elementary School ก็จะอยู่ตรงนี้กัน High School High School อันนี้ University High School อยู่ในฝั่งหมู่บ้านตรงนี้มหาลัยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะนี่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะก็มาหลายๆพาร์ทนะครับมาดูว่าจะสวยแค่ไหนส่วนของรถบัสปัดอยู่ตรงนี้ก็ได้ปัดอยู่ตรงนี้นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ต้องเอาก็ได้ส่วนสาธารณะ Japanese Garden วางโซนตรงนี้1โซนแล้วก็มี Tropical Garden เหรอวางตรงนี้ก็มีปาร์คเล็กๆตรงนี้ด้วยก็ไม่อยากให้พื้นที่สวนเปล่านะรอบๆนี้ก็เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็โรงเรียนอะไรประมาณนี้ที่ทิ้งขยะเอาไปแล้วไฟฟ้าของเมืองไฟฟ้าของเมืองเอาเป็นอันนี้ถ่านหินไม่ได้พลังงานน้ำมันฮะ
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่เสียงค่อนข้างดังนะครับแต่ไม่ถึงแหล่งชุมชนก็โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาเลยละกันนะครับระบบน้ำมาอย่างนี้ระบบน้ำวางตามถนนละกันจะได้สวยงามเดี๋ยวให้สร้างเขตชุมชนนะครับแล้วก็ต้องมีสนามบินด้วยนะแล้วก็ต้องมีสนามบินโอเคเริ่มกดเวลาละโซนของอันนี้เป็นตลาดเหรอตลาดวินเทอร์มาร์เก็ตน้ำก็เริ่มสูบได้แล้วนะวินเทอร์มาร์เก็ตก็จะเริ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะทีนี้ก็จะแยกโซนออกไปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจะแยกโซนออกไปนะครับขอใช้ถนนตัวนี้แล้วกันนะโซนสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นตรงนี้เลยนะครับเมืองสวยงามเนาะเดี๋ยวก่อนนะงั้นสนามบินก่อนแล้วก็ได้นะฮะสนามบินไม่ได้หรอคืนไม่เรียบพอหรือเปล่างั้นตรงนี้ก็โซนสถานที่ท่องเที่ยวแหละถูกละก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับฝนก็ตกด้วยนะครับทีนี้ส่วนของร้านค้าจะตั้งไว้ก่อนหนึ่งโซนตรงนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวมาเดี๋ยวก่อนนะขอตกแต่งนิดนึงทางนี้ขอตกแต่งต้นไม้นิดนึงแล้วกันนะครับทางเข้าเมืองอันนี้เป็นหลังสถานีขนส่งนะแต่รถบัสเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้วางระบบเลยนะสักครู่เดี๋ยววางต้นไม้ก่อนต้นไม้ต้นสดแล้วกันอ้อมตรงนี้เลยอ้อมสถานีเลยจะได้สวยงามหน่อยเนาะก็อ้อมมาตรงนี้โรงงานนิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับหรือโรงงานกัมมันตภาพรังสีนั่นแหละก็ตามจริงก็ใช้กัมมันตภาพรังสีในการสร้างไฟฟ้าหรือเปล่านะผมรู้น้อยอภัยให้ข้าด้วยโอเคใช้ต้นไม้แบบเดียวจะไม่สวยเกินไปไหมอ่ะอยากให้มันดูหลากหลายนิดนึงมีพุ่มไม้ด้วยเล็กๆนะครับไม้เล็กๆก็ประมาณนี้แล้วกันก็คละคละกันอยู่นะฮะค่ะกันอยู่หน่อยก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่บ้างนะครับต้นไม้หลายๆแบบดูดีอยู่นะตอนนี้ก็ดูเป็นระเบียบนิดนึงนะครับดูเป็นระเบียบนิดนึงด้วยนะในส่วนของตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนสาธารณะความสุขของประชาชนก็น่าจะถึงขีดสุดนะครับตรงนี้ต่อไปในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีสนามบินก่อนนะครับก็เดี๋ยวสร้างสนามบินแล้วกันโซนตรงนี้สนามบินโอเคสนามบินต้องการแบบพื้นที่กว้างนะครับโอเคริมแม่น้ำแล้วกันสนามบินนะครับสนามบินริมแม่น้ำนะครับเดี๋ยวผมขอวางระบบรถบัสก่อนนะวางสายวางระบบรถบัสก่อนก็มีสายหน้าโรงพยาบาลส่วนนี้ไม่ต้องวางดีกว่าวางในส่วนของ
โซนหมู่บ้านนี่แหละโซนหมู่บ้านหนึ่งสองแค่นี้พอแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ไปโซนการค้าเลยนะก็มาโซนการค้าตรงไหนดีตรงนี้ละกันข้ามถนนมานะแล้วก็มาฝั่งของแถบนี้จะเป็นโซนการท่องเที่ยวในอนาคตแล้วก็สนามบิน2ที่ก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะก็ไปจบกันโอเคก็ตึกไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับโรงงานไฟฟ้าสำหรับสนามบินก็ใช้เป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เลยนะตรงข้ามกันเลยต้องขาดระบบน้ำด้วยระบบน้ำก็ต่อมาตรงนี้ก็ต่อไปครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอเคดูซินักท่องเที่ยวมาหรือยังน่าจะยังรถบัสก็เริ่มออกมาแล้วนะครับรถจะติดขาเข้านิดนึงนะก็มีนิดแหละนะครับติดค่อนข้างเยอะเลยทำไมเขาไม่มาเลนนี้กันบ้างนะผมต้องอัปเกรดถนนใช่ไหมเนี่ยอัปเกรดถนนหน่อยก็อัปได้ตรงนี้นะครับตรงนี้อัปไม่ได้ทางเข้าเล็กเกินไปหรือเปล่านะรถบัสก็เยอะเครื่องบินมาหรือยังเนี่ยส่วนของนักท่องเที่ยวยังไม่มีนะครับแต่ว่าโซนตรงนี้มาเที่ยวได้ใช่ไหม Public Library ก็มาโซนท่องเที่ยวจริงจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีนี่เลยมีในส่วนของสถานีไปจรวดนะฮะนี่ต้องเที่ยวสวยงามแล้วก็มีห้างครับมาเดินช็อปตรงนี้แล้วก็มีมอลอีก2มอลแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีตึกด้วยก็มีสเตเดียมโอเคก็รถบัสมาถึงจุดนี้อยู่เนาะนักท่องเที่ยวน่าจะมากันได้แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยต้องการโซนที่อยู่เพิ่มนะครับแต่ยังก่อนนะครับโซนที่อยู่เอาไว้แค่นี้แหละสวนสาธารณะเดี๋ยวขอเพิ่มก่อนละกันขอเพิ่มในส่วนของปาร์คใหญ่ๆสนามเด็กเล่นนะสนามเด็กเล่น2ที่ก่อนตรงนี้นะครับปาร์คเหรอเอ๊ะอันนี้สนามบาสอันนี้ตกแต่งเฉยๆตรงนี้สนามขนาด4เหรอขนาดเล็กๆอ่ะปาร์คขนาดเล็กจะเป็นเน็ตการ์เด้นอีกแห่งหนึ่งต้องการร้านค้าเพิ่มนะครับอันเป็นส่วนการค้าขนาดใหญ่แล้วกันดูเสียงซิจะดังไหมก็ค่อนข้างดังอยู่นักท่องเที่ยวมาหรือยังเอ่ยสนามบินเราเปิดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะฮะโอเคนักท่องเที่ยวมาแล้วแล้วก็ออกมารอรถบัสนะฮะส่วนใหญ่จะรอรถบัสนะครับงั้นสร้างเป็นสถานีรถไฟเลยดีกว่า
ดีไหมอ่ะใกล้ๆเองนะใกล้ๆเองแต่ลองมีสถานีรถไฟดูนะครับสถานีรถไฟรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้านะครับอันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินนะรถไฟฟ้าใต้ดินดูซิจะได้ไหมวางตรงนี้รถไฟฟ้าใต้ดินผมวางไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นไรไม่ได้ครับรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยเหรองั้นเอารถไฟฟ้าธรรมดารถไฟฟ้าธรรมดามาตรงนี้ซิกแซกได้ไหมโค้งได้อยู่สักนิดนะครับโค้งได้อยู่สักนิดนึงแล้วก็วางโค้งๆหน่อยโค้งแล้วก็โค้งตรงนี้โค้งไปโค้งไปโค้งเกินไปหรือเปล่าก็มาโค้งอย่างนี้ก็โค้งเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงเข้าไปเลยครับมาวางสายรถไฟฟ้าจริงรถไฟฟ้าใต้ดินก็วางไม่ได้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาไปกลับสถานีรถไฟฟ้าดูซิจะมีคนมาใช้งานไหมนะครับนักท่องเที่ยวจะมาลงหรือเปล่านักท่องเที่ยวมาลงจะรอแค่รถบัสน่ะจริงรถไฟฟ้าก็มีนะมาสิรถไฟฟ้าก็มีเดี๋ยวผมมาตกแต่งในส่วนของต้นไม้ดีกว่านะครับต้นไม้มีหลายๆแบบเลยก็ตรงนี้มันเป็นป่าสนซะส่วนใหญ่นะฮะก็เอาเป็นต้นสนแล้วกันต้นสนที่จริงก็คละแบบคละไซส์ให้ด้วยนะครับดีจังประมาณนี้นะครับส่วนนี้ตอนนี้ไม่มีคนงานส่วนตรงกลางตรงนี้บนตรงกลางตรงนี้ทำอย่างนี้อ่ะก่อนนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำเป็นสวนนะบางส่วนได้ไหมส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆอ่ะใหญ่เกินไปหรองั้นวางเป็นต้นไม้ก็ได้วางเป็นต้นไม้ต้นไม้เล็กๆนะฮะก็เป็นทางเท้านั่นแหละนะครับตรงนี้คนมาเดินเล่นมีสวนนะครับสวนต้นไม้ขนาดเล็กสวนสาธารณะนั่นแหละก็มาเดินกันเสียงเครื่องบินก็ค่อนข้างดังได้ยินถึงตรงนี้เลยฝนตกไม่มีคนกลางร่มเลยฮะ
ไม่มีคนกลางร่มเลยประมาณนี้ละกันเดี๋ยวโซนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะสุกว่าดูดีอยู่โซนสนามบินมีคนมาไหมอ่ะคนมา15คนเอ้ยคนมา5คนแสดงว่าโซนท่องเที่ยวยังเยอะไม่พอนะครับที่จริงรถมาที่จริงรถเที่ยวมาก็ส่วนใหญ่จะจ้างทัวร์นะครับไม่ก็เดินมาเลยนะฮะเพราะว่าโซนนี้ที่ท่องเที่ยวก็อยู่ใกล้ๆเองนะครับโซนท่องเที่ยวโซนนี้ยังไม่มีไม่มีคนมาอันนี้ก็เป็นห้างแต่ไม่มีพนักงานไม่มีคนมาทำงานนะครับให้บ้านอัปเกรดเอาดีกว่าจะได้สวยๆเนาะส่วนของตรงนี้ดูก่อนลองสร้างทางเดินดูสิทางเท้าเนี่ยไม่ได้รถฟ้าโอ้โหเร็วเกินไปไหมเนี่ยรถด่วนนะไฟฟ้าด่วนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมารอรถบัสนะครับรถบัสหนึ่งแค่1คนเองครับตรงนี้โซนสนามบินมีรั้วไหมไม่มีนะครับมีแค่ก้อนหินก้อนหินอุกกาบาตคูน้ำก็ปรับสภาพดินแค่นี้สถานที่ท่องเที่ยวที่วางได้ผมวางไปก็เกือบหมดแล้วนะยกเว้นวินเทอร์มาร์เก็ตยังวินเทอร์มาร์เก็ตเสียงไม่ค่อยดังใช่ไหมงั้นก็วินเทอร์มาร์เก็ตจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวินเทอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของทางเดินลองสร้างทางเดินตรงนี้วินเทอร์มาร์เก็ตไปก็มาตรงนี้ทางเดินตรงนี้ก็สร้างได้นี่ประมาณนี้แล้วกันจริงเมืองตรงนี้ไม่มีคนมาไม่มีคนมาทำงานนะครับก็ออกกันแล้วกันก็สร้างเป็นโซนนี้นะครับโซนออฟฟิศก็ยังก่อนนะครับยังไม่มีคนก็ทำลายห้างไปครับเราสร้างห้างใหม่ขึ้นมามาแล้วครับเมืองแห่งความสวยงามการท่องเที่ยวสงบดีจังเหล่านี้เดี๋ยวขอดูความสุขประชาชนค่อนข้างเยอะนะเยอะมากเลยแหละตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นป่าไม้แล้วกันมีอะไรแซมๆหน่อยโอเคมีต้นไม้เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเนาะส่วนตรงนี้เป็นต้นสนขั้นกลางดีไหมอยากได้อะไรเล็กๆอ่ะ
ประมาณนี้อันนี้เป็นโซนหญ้าเหรอผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรน่าจะอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่ค่อยสวยนะจะไม่ค่อยสวยก็เป็นต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ต้นสนขนาดใหญ่ไหมต้นไม้แล้วกันนะครับขั้นกลางตรงนี้โอเคส่วนของโรงเรียนก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ชื่อโรงเรียน Elementary School นะครับโอ๊ยโอ๊ยโหแบบรถเบรกให้คนเดินผ่านทางม้าลายชอบมากระบบนี้ส่วนตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ย่านการท่องเที่ยวไม่ค่อยมีคนมาเลยเนาะเอ๊แต่ก็มีอยู่นะนักท่องเที่ยวเนี่ยรถไฟฟ้ามาจอดรถฟ้าตรงนี้มีคนมา0คนมีคนไป7คนนักเที่ยวน่าจะกลับกันนะครับตรงนั้นตลาดนัดคริสต์มาสเปิดแล้วสินะกลางคืนมีคนมาไม่กี่คนเองเนาะประชากรอาจจะน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวลองลดภาษีดูสิลดภาษีทั้งหมดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับภาษีค่าพวกนี้นะครับภาษีพวกนี้ลงจะเป็นยังไงบ้านอัปเกรดไหมบ้านไม่อัปเกรดหรอบ้านอัปเกรดต้องดูตัวนี้สิตัวนี้อัปเกรดไปแล้วโอเคส่วนนี้ก็มีเด็กโอ้โหเด็กมาเล่นเยอะเลยนะฮะบ้านบอลลูนอันนี้บาสฮะมีนักบาสมาเล่นด้วยส่วนตรงนี้ก็โซนนั่งเล่นฮะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเกินนะครับคนก็เลยแบบแบ่งกันไปประชากรสัดส่วนก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับประมาณนี้ตลาดนัดคริสต์มาสส่วนตรงนี้น่าจะมีต้นไม้เดี๋ยวเอาต้นไม้มาต้นสนแล้วกันต้นสนต้นคริสต์มาสนะมีเพลงคริสต์มาสด้วยโอเคหลังสเตเดียมก็มีต้นไม้หลังตึกด้วยตึกตรงนี้เป็นตึกอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาจิ้มดูทีหลังจิ้มดูตรงนี้เลยก็ได้คือHigh Inter Trade Tower หรอเป็นตึกธุรกิจนะน่าจะต้นสนมาวางต้นสนให้เสร็จดีกว่าเดี๋ยวมือนี้จะไม่เสร็จเอาสร้างสร้างสร้างโอเคคนค่อนข้างน้อยนะครับเมืองนี้แต่การท่องเที่ยวนี่สุดยอดอันนี้มีรั้วแล้วนะครับก็ไม่ต้องวางต้นไม้วางต้นไม้สักนิดหนึ่งส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็วางต้นไม้โอเคประมาณนี้นะครับสนามบินคนมาเท่าไหร่เนี่ยดูสิมีคนมาไหมนักท่องเที่ยวก็มีกลับบ้างแล้วนะฮะออกมาสินักเที่ยวอ๋อนี่ไงนักเที่ยวมาแล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราเลือกที่จะเดินมาที่รถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้ไปนั่งรอนะฮะไฟฟ้าใต้ดินลบออกดีไหมอ่ะคนเขาไปนั่งรอกันนะครับอันนี้ไปประมาณ0คน
อ๋อมันแล้วแต่โบกี้เหรออืมรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไม่มีนะไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินลบออกเถอะรถไฟฟ้าใต้ดินออกแล้วการคนมานั่งรออ่ะแล้วสถานีมันไม่มีแบบจุดเชื่อมนะครับอุโมงค์ใต้ดินรถไฟฟ้าไม่มีนะครับโอเคมีที่กั้นนะครับสมจริงอยู่นะครับโซนนี้มาแล้วตรงนี้รถไฟฟ้าคนล่ะนี่ครับนักเที่ยวเยอะเลยครับ39คนนะฮะ12 14 12 13นะฮะโอ้อันนี้รอรถบัสนะครับรอรถบัสรถไฟฟ้าก็ไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนน่าจะเป็นแต่ละขบวนนะแต่ละโบกี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีคนเลยเหรอเมื่อกี้หรือยังไงหรือผมมองผิดก็มีคนมารออยู่นะก็ขึ้นจากฝั่งนู้นก็ข้ามมาฝั่งนี้มาแล้วครับรถไฟฟ้ามีคนลงแล้วก็มีคนขึ้นโอเคอันนี้พอเห็นอยู่นะครับ14คนไปทั้งหมด14คนนะครับอันนี้มาทั้งหมด4คนโอ้เป็นเมืองที่สุดยอดมากตลาดนัดคริสต์มาสครับนั่นก็ต้องมีเพลงคริสต์มาสตรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นส่วนของอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวดูส่วนของมลพิษก่อนนะมลพิษเมืองนี้ไม่มียกเว้นตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นครับหน่อยก็ทิ้งมลพิษลงทะเลไม่มากครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบกรองมลพิษออกแล้วอะไรประมาณนี้รถไฟฟ้าก็วิ่งมาครับดูสิก็เป็นยังไงครับสำหรับเมืองสวยงามที่ผมมาสร้างนะครับเป็นเมืองสวยงามนะครับสวยงามก็เมืองที่1ละกันนะครับแต่ว่าคงไม่ได้จะมาสร้างต่อกันนะครับก็1พาร์ทก็จะมาสร้าง1เมืองนะครับแล้วก็พาร์ทต่อไปก็จะมาสร้างอีกนะครับในส่วนของมอดนะครับ DLC หรือว่า Steam Workshop นะครับเดี๋ยวจะไปโหลดมาละกันนะครับจะมาฝึกสร้างเรื่อยๆดูยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Jupiter ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ